็วันนี้นะคะจะมารีวิวการฝึกงานที่ต่างจังหวัดบ้างนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยปูอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะโรงพยาบาลมะกาบักนะคะซึ่งไม่ไกลเลยนะคะจากตัวกรุงเทพขับรถมาประมาณชั่วโมงนิดๆนะคะก็ถึงแล้วซึ่งพี่หนูยื่นมาฝึกที่โรงพยาบาลมะกาบักในแผนกสูตินารีเวชนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าการที่เรามาฝึกร่วมเดือนเนี่ยเราจะได้เจออะไรบ้างนะคะแล้วก็มีไปเที่ยวไหนบ้างไปดูกันเลยโอเคค่ะอย่างแรกนะคะเดี๋ยวพี่อู๋จะพาไปดูห้องก่อนเนาะอันนี้ก็คือห้องของเรานะคะว่าห้องนี้นะคะมันก็ค่อนข้างกว้างมี3เตียงนะคะแต่เนื่องด้วยเรามาฝึกกันแค่2คนนะคะมีพี่อู๋กับพี่หยกนะคะก็จะมี2เตียงเนาะภาพห้องก็ประมาณนี้นะคะการมาฝึกงานที่นี่นะคะทุกๆเช้าเลยที่เราจะต้องทำก็คือการไปราวอร์ดนั่นเองนะคะของเป็นงานประจำของหมอเลยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยววันนี้ก็คือเดี๋ยวจะพาไปราวอร์ดก่อนเนาะไปขอใส่รองเท้าแป๊บนึงโอ้ตอนนี้ก็มาถึงที่วอร์ดแล้วนะคะตัวนี้เป็นชาร์ตนะคะแล้วก็เราจะต้องมานั่งเขียน progression note ของคนไข้นะคะหน้าตาแบบนี้นะคะเพื่อจะดูความเป็นไปของคนไข้นะคะแล้วก็ดูว่าเราต้องสั่งออเดอร์หรือยาอะไรบ้างในแต่ละวันเนาะแล้วก็รออาจารย์มาลาวนะคะเพื่อเช็คความถูกต้องนะคะหรือว่าสั่งออเดอร์เพิ่มเติมอะไรอย่างนี้หรือว่าบางทีเราออเดอร์ผิดอะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์ก็จะได้มาแบบแก้ให้อะไรให้นะคะประมาณนี้ค่ะของการราวอร์ดตอนเช้าเนาะก็หลังจากที่เราไปราวอร์ดนะคะคนไข้ภายในของเราแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะไป OPD ก็ได้นะคะหรือไป ANC เพื่อดูแลคนตั้งท้องหรือฝากครรภ์ให้คำแนะนำกับเขานะคะหรือว่าเราจะไปที่ห้องคลอดก็ได้เผื่อมีเคสคลอดอะไรอย่างนี้นะคะก็คือได้หมดเลยเนาะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็รออยู่ในห้องพักแพทย์นะคะแล้วก็ใส่ชุดเตรียมคลอดเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เราคลอดเองนะคะก็คือคนไข้ก็คือห้องนี้นะคะจะเป็นห้องที่คลอดนะคะเราก็จะเป็นแพทย์ก็จะรออยู่ห้องนี้ก่อนเนาะจนกว่าคนไข้จะปากมดลูกเปิดถึง10เซนหรือ fully dilate เราก็จะย้ายคนไข้นะคะไปที่ห้องคลอดแล้วเราก็จะไปทำการคลอดให้คนไข้นะคะอันนี้ก็คือยกกี้นะคะก็คือเปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรารอคนไข้ปากมดลูกเปิดให้ครบ10เซนนะคะตอนนี้น่าจะประมาณ7-8เซนแล้วเนาะประมาณนี้ค่ะคนคือเราจะบอกว่ามันแบบเป็นอะไรที่แบบ amazing มากเว้ยคือเราแบบมอนิเตอร์คนไข้อ่ะตั้งแต่แบบก่อนคลอดใช่ไหมแบบเราได้ยินเสียงหัวใจของเด็กนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบไปทีวีว่าแบบมันได้กี่เซนปากมดลูกเปิดกี่เซนแล้วจนกระทั่งแบบคนไข้ขึ้นขายอย่างเราแบ่งคลอดอ่ะขึ้นเป็นอะไรที่แบบ amazing มากเป็นประสบการณ์ที่แบบโหตื่นตันมากแล้วแบบคนไข้ตอนแบ่งคลอดอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็แบบแบ่งไปกับเขาด้วยอ่ะคือเป็นประสบการณ์ที่แบบดีมากๆแล้วแบบพอเด็กออกมาแล้วแบบเด็กโอเคอะไรเงี้ยรู้สึกแบบโอ้ยกภูเขาจะออกทุกอย่างคือแบบโล่งไปเลยเป็นประสบการณ์ที่แบบดีมากๆเลยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเล่นรอบๆโรงพยาบาลต่อเนาะเหนื่อยแล้ววันนี้อันนี้คือบรรยากาศยามเย็นนะคะรอบๆโรงพยาบาลก็คือมีแม่น้ำก็คือสวยมากเลยเราก็สามารถมาเดินเล่นได้ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้พี่รัตสวยๆคนนี้นะคะพาเรามาเที่ยวนะคะทั้งวันเลยเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าวันนี้จะมีที่ไหนบ้างI'm not afraid to die.
ือประสบการณ์ทั้งหมดเลยนะคะที่มาฝึกงานที่จังหวัดกาญจนบุรีโรงพยาบาลมกาลังนะคะก็ที่เห็นพี่อูหายไปเป็นเดือนๆเนี่ยก็คือมาฝึกงานนะทุกคนเดี๋ยวเพิ่งรีบอันซับสไครป์นะคะมากดซับสไครป์กันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะคีปอัปเดตเนาะว่าพี่อูจะไปฝึกงานอะไรยังไงต่อเนาะก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย